ในวันนี้ห้องอัญญาลัยภายใต้การคุมทัพของโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองทีมจ่าฝูงแห่งศึกวีลีกมีเกมในศึกฟุตบอลวีลีกที่ต้องออกไปเยือนทีมทันฮาวทีมอันดับที่7ของตารางโดยอย่างที่แฟนบอลทุกคนรู้กันดีห้องอัญญาลัยนั้นคือทีมฟอร์มแรงที่ในขณะนี้เก็บชัยชนะไปได้ถึง6นัดติดต่อกันในศึกวีลีกส่วนทันฮาวนั้นถือว่าเป็นอีก1ทีมที่ฟอร์มค่อนข้างดีเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว4นัดจากการชนะ3เสมอ1ซึ่งสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกัน5นัดหลังสุดเป็นห้องอัญญาลัยที่ดูเหนือกว่าทันฮาวอยู่เล็กน้อยโดยห้องอัญญาลัยชนะ2นัดทันฮาวชนะ1นัดและเสมอกันไป2นัดซึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นกระแสซิโก้ฟีเวอร์ยังคงร้อนแรงเช่นเคยจากการเปิดขายตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันในรอบแรก 2,000 ใบเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาแฟนบอลนั้นแห่กันมาต่อคิวซื้อตั๋วจนหมดเกลี้ยงในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงโดยตามรายงานจากสื่อประเทศเวียดนามมีแฟนบอลจำนวนมากมาเข้าแถวรอซื้อตั๋วตั้งแต่6โมงเช้าทั้งที่บัตรจะเปิดขายจริงๆในเวลา8โมงครึ่งซึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันในแมตช์นี้จะเริ่มต้นขึ้นโค้ชซิโก้และนักเตะห้องอัญญาลัยพากันกวาดรางวัลต่างๆประจำศึกฟุตบอลวีลีกเดือนเมษายนกันซะจนหมดเกลี้ยงในทุกรายการโดยโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนไปครองจากการพาห้องอัญญาลัยชนะรวดทั้ง4เกมในเดือนนี้ส่วนเหงียนหวานตวนกองหน้าตัวเก่งของทีมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปครองและเหลืองส่วนเชียงคว้ารางวัลลูกยิงสุดสวยประจำเดือนเมษาไปครองส่วนรางวัลทีมยอดเยี่ยมแน่นอนว่ายังไงก็ต้องเป็นห้องอัญญาลัยจ่าฝูงแห่งศึกวีลีกซึ่งในแมตช์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์เพราะถ้าโค้ชซิโก้สามารถพาห้องอัญญาลัยบุกไปเก็บชัยชนะเหนือทันเฮาได้สำเร็จเขาจะพาห้องอัญญาลัยชุดนี้ก้าวขึ้นไปเทียบสถิติชนะรวด7นัดของห้องอัญญาลัยชุดแชมป์วีลีกปี2004หรือชุดที่ตัวโค้ชซิโก้เองยังเป็นนักเตะอยู่ในสมัยนั้นซึ่งตั้งแต่ปี2004จนถึงปัจจุบันระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีห้องอัญญาลัยชุดไหนทำได้ใกล้เคียง7นัดซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรอีกแล้วโดยทีมชุดนี้ถือว่าใกล้เคียงที่สุดหลังจากเก็บชัยชนะไปแล้วถึง6นัดติดต่อกันและสุดท้ายนี้เกมที่ห้องอัญญาลัยจะต้องบุกไปเยือนทันเทาในวันที่28เมษายนหรือในวันนี้ในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นคือเกมที่ไม่ยากและไม่ง่ายสำหรับโค้ชซิโก้และห้องอัญญาลัยซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงพวกเขาจะต้องมีแต้มติดไม้ติดมือกลับออกมาอย่างแน่นอนและจากฟอร์มที่สุดยอดของพวกเขาในเวลานี้ห้องอัญญาลัยอาจจะถึงขั้นเก็บชัยชนะและก้าวขึ้นไปเทียบสถิติของห้องอัญญาลัยชุดแชมป์วีลีก2004เลยก็เป็นได้และที่สำคัญถ้าหากพวกเขาเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้จะทำให้ห้องอัญญาลัยทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างเวียดเทลถึง5คะแนนเพราะในแมตช์เมื่อวานโฮจิมินห์ซิตี้ของโค้ชมาโน่โพกิ้งอดีตกุนซือของแบงคอกยูไนเต็ดจัดการตัดแต้มยันเสมอแชมป์เก่าอย่างเวียดเทลไป1ประตูต่อ1ซึ่งส่งผลให้การคว้าแชมป์ฟุตบอลวีลีกในรอบ17ปีของโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองและห้องอัญญาลัยนั้นช่างสดใสและเจิดจ้าซะยิ่งกว่าซีนอนและสำหรับแฟนบอลท่านใดที่ยังไม่มีช่องทางในการรับชมฟุตบอลวีลีกผมก็ขอแนะนำช่องซ็อกเกอร์ทีวีซึ่งเป็นช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลวีลีกใน YouTube ที่ทุกคนสามารถดูได้ฟรีโดยเมื่อถึงเวลา5โมงตรงในวันที่28เมษายนหรือในวันนี้ทุกคนสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยว่า Soccer TV ซึ่งสะกดด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดดังนี้ SOCCER เว้นวรรค TV และกดค้นหามันก็จะขึ้นการถ่ายทอดสดในแมตช์ที่ห้องอัญญาลัยพบกับทันฮาวให้ทุกคนได้รับชมซึ่งให้ทุกคนสังเกตคำว่าสดสีแดงๆที่อยู่ด้านล่างขวาของคลิปแล้วก็กดเข้าคลิปนั้นไปได้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างคิดว่าโค้ชซิโก้และห้องอัญญาลัยจะสามารถเก็บชัยชนะ7นัดติดได้หรือไม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ